พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงของพิธีเปิดตามระดับต่อไปนะครับและในวันนี้ในช่วงที่ท่านกับและกระบวนที่3นั้นกระบวนปราสาทหินรับผิดชอบโดยอำเภอพิมายครับค่ะและกระบวนที่4เป็นกระบวนดินด่านเกวียนอำเภอโชคชัยนะคะรับผิดชอบและกระบวนที่5กระบวนสุดท้ายครับเป็นกระบวนร่วมรักสามัคคีวิถีชุมชนเผ่าเล่าขานเมืองย่าวชิราภรณ์พัฒนาพานิชจากมารีวิทยาซิสเตอร์สายดุลผิวเลี่ยนครับขอบคุณมากครับเชิญพี่แดงครับค่ะและนักเรียนทั้ง2คนนะคะก็จะได้เป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดนะคะในการเข้าแข่งขันในประเทศต่อไปประเทศทั่วโลกเป็นการถ่ายทอดสดนะคะถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้ามายังตัวเมืองนครราชสีมาท่านอาจจะบอกให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้เปิดช่อง KCTV นะคะซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นของเราได้ทำการถ่ายทอดสดทุกขั้นตอนก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็ติดตามประเพณีนะคะของการประบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีแล้วก็พิธีเปิดงานในวันนี้ค่ะและโอกาสนี้พี่ธงชัยนะครับจะเรียนกำหนดการคร่าวๆให้ท่านผู้เกียรติที่อยู่ด้านลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีแห่งนี้ได้รับทราบขอให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจฟังนะครับเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องทุกทีนำเมื่อวันทั้ง2คนที่จะเข้ารับทุนการศึกษาจากท่านสุธีมากคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนแรกขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายชินวัตรประทุมพันธ์นักเรียนจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับตรงนี้น่ารักมากครับท่านเปิดทางให้ท่านประธานในพิธีได้รับชมภาพที่ฉายออกมาอย่างงดงามและเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของนครราชสีมาเป็นชื่อเสียงอันเกรียงไกรที่โด่งดังไปทั้งประเทศไทยและ24ประเทศทั่วโลกที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดจาก KCTV ในเวลานี้และนี่คือลูกหลานสุภาพสตรีที่น่าชื่นชมนักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีวิทยาขอเสียงปรบมือดังๆครับสำหรับสุรนารีวิทยาและในตอนนี้เราจะร่วมกันปรบมือเป็นเกียรติกับกระบวนแรกในวันนี้ครับขอเสียงปรบค่ะและขณะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะคะก็เป็นกระบวนที่แสดงถึงความกล้าหาญแสดงถึงความเป็นวีรสตรีผู้กล้าตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2369Thank you.